Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to English class with teacher T.Aina again. So today I will teach you about sport and games. New units for today. Okay. วันนี้นะคะเราก็ขึ้นอยู่ก็ขึ้นบทใหม่คือบทที่7นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์แรกเลยนักเรียนสามารถที่จะอ่านออกเสียงคำศัพท์ประโยคและบอกความหมายเกี่ยวกับกีฬาได้นั่นเองค่ะสปอร์ตคือกีฬานั่นเองนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่2นักเรียนสามารถที่จะเลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยชน์และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านได้อีกด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและคนใกล้ตัวอีกด้วยเกี่ยวกับ sport and games นั่นเองนะคะเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เกมนั่นเองนะคะเราขึ้นบทใหม่นะคะ sport and games ซึ่งหน่วยย่อยที่เราจะเรียนในวันนี้คือ sport กีฬานั่นเองนะคะโอเคทีนี้ look listen and say volleyball volleyballกีฬาวอลเลย์นั่นเองนะคะ soccer กีฬาฟุตบอลนะคะ badminton กีฬาแบดมินตันนะคะ basketball กีฬาบาสเกตบอลนะคะ ping pong กีฬาปิงปอง who likes soccer อันนี้คือinstructor นะคะ who like soccer ใครชอบฟุตบอล I like soccer ฉันชอบฟุตบอล who can play ping pong ใครสามารถเล่นปิงปองก็ตอบไปว่า I can play ping pong นะคะอันนี้คือวิธีการถามแล้วก็ตอบนั่นเองนะคะ let's practice ประโยคบอกเล่า I play แล้วก็ตามด้วยชื่อกีฬานี่คือประโยคบอกเล่านะคะ I คือประธานฉันplay คือ verb เล่นแล้วก็ตามด้วยชื่อกีฬาเช่น I like soccer I play soccer ฉันเล่นฟุตบอล I play ping pong ฉันเล่นปิงปองแล้วก็ he or she plays ตามด้วยชื่อกีฬาเขาผู้ชาย he เขาผู้หญิง she plays ต้องเติม s นะคะเพราะประธานเป็น he กับ she เราต้องเติม s ที่ verb นะคะ plays he playsตามด้วยชื่อกีฬาเช่น he plays soccer เขาผู้ชายเล่นฟุตบอลหรือผู้เขาผู้หญิง she plays badminton เขาผู้หญิงเล่นแบดมินตันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ I play แล้วก็เราก็บอกชื่อกีฬานั่นเองนะคะหรือเช่น I play volleyballI play soccer. I play badminton. I play basketball. I play ping pong. ตามรูปภาพเหล่านี้นะคะต่อไป let's practice ค่ะลูกตามรูปภาพค่ะลูก he plays volleyball. He or she plays soccer. He or she plays badminton. He or she plays basketball.He or she plays ping pong. อันนี้คือเราสามารถ practice ด้วยตัวเองหรือว่ากับเพื่อนก็ได้นะคะฝึกการอ่านออกเสียงแล้วก็การใช้ประโยคนะคะ subject verb แล้วก็ชื่อกีฬานะคะอย่าลืมนะคะประธานนี่เป็น he กับ she ที่ verb ต้องเติม s นะคะเช่น plays นะคะโอเคทีนี้เราทบทวนสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะvocabulary เรายังได้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะซึ่งกีฬาที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็จะมีพิงพองแบดมินตันวอลเลย์บอลแล้วก็อีกมากมายนะคะยังได้ answer the question ตอบคำถามเกี่ยวกับ who likes soccer อันนี้คือประโยคคำถามนะคะใครชอบเล่นกีฬา who can play ping pong ใครสามารถ can คือสามารถ like คือชอบนะคะแล้วก็ยังได้ practice speaking นะคะยังได้ฝึกพูดออกมานะคะ I play ตามด้วยชื่อกีฬา he or she plays แล้วก็ตามด้วยชื่อกีฬานะคะโอเคทีนี้เรามาดู assignment time ของเรานะคะภาระงานที่จะมอบหมายกับใครในวันนี้นะคะก็จะอยู่ใน on แบบฝึกหน้า77นะคะ open your workbook on page 77นะคะก็จะเกี่ยวกับ unit 7 sports and gameSo today, we learn about sports, okay?
มาดูข้อ A ใหญ่ค่ะลูกเขาเรียนคำไม่ถูกต้องเราก็ทำให้มันถูกต้องว่าเอ๊ะข้อ1เป็นกีฬาอะไรนะคะนักเรียนก็เรียนคำให้ถูกต้องข้อ2 write the names of the sports ให้เราเขียนชื่อตามรูปภาพนะคะว่ารูปภาพแบบ picture เป็นกีฬาอะไรแล้วก็ใส่ชื่อลงไปแค่นั้นเองนะคะ just very easy right so today that's all for today see you again next class bye bye